ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาไปชมความสวยงามนะคะของทะเลภาคตะวันออกเขาบอกที่นี่เนี่ยอบอวลไปด้วยความโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นดินแดนแห่งความฝันของใครหลายๆคนนะคะใช่ครับหลายๆคนเนี่ยล่ะเราด้วย1คนนะเป็นหนึ่งในนั้นที่นับวันครั้งหนึ่งเขาบอกว่าในชีวิตต้องไปสัมผัสให้ได้นะคะสำหรับทะเลที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะคะมีความสวยงามน้ำทะเลใสเลยทีเดียวนะคะวันนี้น้องๆของเรานะคะน้องไอแล้วก็น้องนางพาไปชมกันโดยเฉพาะอ่าวปะการังเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังของเกาะมีความสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยทีเดียวค่ะนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเราสองคนตามไปชมพร้อมกันเลยนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศไทยเนาะตอนนี้ซึ่งวิธีการข้ามเนี่ยเราก็ต้องนั่งเรือของเทศบาลเนี่ยข้ามไปใช่ใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราเดินทางในรอบ11โมงใช่ค่ะตอนนี้หรือว่า5โมงเช้าเนาะเดี๋ยวรีบไปขึ้นเรือก่อนเขารอแล้วไปดูกันว่าทำไมเขาถึงติดอันดับโลกที่นี่พอเราขึ้นจากเรือมาแล้วอ่ะเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเหมือนเป็นการเข้าท่าก่อนคนละ10บาทจะเป็นรถมอไซค์เนื่องจากว่ามันสะดวกราคาถูกกว่าใช่ แต่ถ้าแบบใครมาเยอะๆนะคะก็สามารถเหมาได้เป็นแบบรถยนต์หรือว่าคือมันจะมีรถบริการที่นี่นะคะมีสองแถวด้วยจ้า20บาทจากท่าเรือหน้าด่านเราสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยังอ่าวปะการังอีกประมาณ7กิโลเมตรซึ่งเป็นอ่าวสุดท้ายปลายของเกาะเสม็ดจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถึงแล้ววันนี้เรามาพักกันที่อ่าวปะการังเนาะอยู่สุดห่างของสุดเกาะเสม็ดเลยเดี๋ยวจอดรถก่อนนะอ่าวปะการังที่เรามาพักกันในวันนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของนิมมานรดีรีสอร์ทรีสอร์ทสวยแห่งเดียวในอ่าวซึ่งมีธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์สวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมากทั้งดำน้ำตกปลาตกหมึกที่สำคัญยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยที่สุดของเกาะเสม็ดเลยค่ะก็ดีนะแต่ว่าหยุดก่อนดีกว่าตอนนี้คุณผู้ชม
คะสำหรับอ่าวแรกนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาเยือนเกาะเสม็ดก็คืออ่าวปะการังค่ะซึ่งเป็นอ่าวที่สงบแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่อ่าวนี้อ่าวเดียวนะคะที่เราจะพาไปชมความสวยงามของเกาะเสม็ดค่ะเราจะพาไปเที่ยวอ่าวอื่นๆอีกนะคะจะเป็นอ่าวอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะว่าอีกได้ไหมได้อ่าวปะการังเป็นอ่าวเดียวที่สามารถดำน้ำดูปะการังได้หน้ารีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดค่ะไม่ต้องนั่งเรือไปไกลแต่อย่างใดหากใครที่สนใจก็สามารถไปพักผ่อนกันได้ที่นิมมานรดีรีสอร์ทค่ะ